มาต่ออีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของช่วงนี้ครับสภาพฝนฟ้าอากาศนะครับก็ตกลงมาอย่างหนักนะครับทำให้แนวชายแดน,นครับจังหวัดตากฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับถนนสายแม่สอดแม่เสลียงมีการชุดตัวยาวกว่า50เมตรไหลทางนะครับภูเขามีดินสไล,ลด์รถทุกชนิดผ่านไม่ได้กรมอุตุนิยมวิทยาครับรายงานสภาพอากาศประจำวันนี้ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีความหย่อมความกดอากาศตา่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจีนตอนใต้ลักษณะเช่นนี้ครับทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือโดยเฉพาะในช่วงวันที่8ถึง13สิงหาคม2566จึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนตก หนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยครับและจากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะติดต่อกันหลายวันหลายพื้นที่ของภาคเหนือแล้วก็ประเทศไทยโดยเฉพาะที่อำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากวัดปริมาณน้ำฝนได้สูงถึงวันละ90-100มิลลิเมตรต่อวันค่ะและล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะได้มีรายงานถนนสายแม่สอดแม่เสเรียงช่วงบ้านแม่ตะวอไปบ้านแม่จะวางผิวการจราจรซุดตัวพังทลายค่ะระยะ ทางยาวกว่า50เมตรลึกลงไปใน1เมตรด้วยกันแล้วก็ไหลาทางภูเขาเกิดดินสไลด์ขยายแนวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะรถทุกชนิดเนี่ยผ่านไม่ได้เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรค่ะแล้วก็โรงเรียนบ้านแม่จะวางปิดการเรียนเป็นกรณีพิเศษ3วันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่9สิงหาคมส่วนการซ่อมแซมเนี่ยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องคาดว่ารอฝนหยุดเมื่อไหร่ถึงจะสามารถซ่อมแซมได้ค่ะ ล่าสุดเองนะครับแขวงทางหลวงจังหวัดตากที่2ครับแม่สอดกรมทางหลวงมีการประกาศรถยนต์บรรทุกงดใช้เส้นทางชั่วคราวคือทางหลวงหมายเลข105ท่า2ยางจังหวัดตากศบเมยจังหวัดแม่ห้องสอนมีจุดที่ได้รับความเสียหายมากในกิโลเมตรที่149บก500และกิโลเมตรที่161บก500จึงขอให้ประชาชนที่เดินทางผ่านโปรดใช้ความระมัดระวัง ด้านภูวาราชการจังหวัดตากนะคะนายสมชัยกิจเจริญลุ่งโรธพร้อมด้วยผู้อำนวยการแขวงทาง ตากที่2อ,อำําเภอท่า2องอยางและส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการลงไปในพื้นที่ค่ะแล้วก็ไปตรวจสอบรวมไปถึงพิจารณาแนวทางการแก้ไขกรณีเกิดรอยแตกร้าวบนถนนทางหลวงหมายเลข105ที่บริเวณแม่สลิดหลวงถึงแม่เงาบริเวณพื้นถนนนะคะสุดตัวเป็นระยะทาง60เมตรลึกประมาณ15เมตรด้วยกันทําให้ต้องปิดการจราจรเบื้องต้นแขวงการทางปากที่2ได้มีการจัดทําทางเบี่ยงโดยใช้เครื่องจักรนะคะของหมวดทางหลวงแม่เงา แล้วก็จะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน5้าโมงเย็นของวันนี้ค่ะส่วนในพื้นที่ตะบลวาเล่ครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ติดกับลำน้ำเมยมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นหลังเกิดฝนตกหนักติดต่อกันโดยวันนี้ครับนายสัญญาเพชรเศษนายอำเภอพบพระลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำโดยลำน้ำเมยเริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่พืชผลทางการเกษตร บ้านมอเกอร์ไทยหมู่ที่1ตําตำบลวาเลอ่เอำเภอพบพระจังหวัดตากนอกจากนี้ครับถนนที่สัญจรในหมู่บ้านมีน้ําถูกกัดเซาะนะครับจนสุดตัวลงเป็นโพงในอำเภอพบพระจึงกําชับผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นที่อยู่อาศัยริมน้ําเมยให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดครับ